ยังไงผู้เสียหายรวมตัวจ่อฟองแม่นางงามเวทีระดับโลกหลอกลงทุนสูญเงินหลักล้านมีรายงานข่าวว่ากลุ่มผู้เสียหายที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนมีการรวมตัวกันและรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมที่จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับนางสาวพออายุ49ปีแม่ของนางงามนอนางงามเวทีระดับโลกปี2015หลังจากที่ตั้งแต่ช่วงต้นปี2563เป็นต้นมานางสาวพอได้ชักชวนผู้เสียหายรายต่างๆให้ร่วมลงทุนในธุรกิจโมเดลลิ่งและรับถ่ายงานโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์ชื่อดังโดยอ้างว่าสามารถหางานจากผู้ว่าจ้างได้ แต่ขาดเงินที่จะต้องนําไปใช้จ่ายเป็นค่าจ้างล่วงหน้าให้กับดารานักแสดงเพื่อเป็นการจองตัวซึ่งเมื่อได้รับเงินค่าจ้างแล้วจะคืนให้พร้อมกําไรทั้งนี้ด้วยความน่าเชื่อถือว่านางสาวพอเป็นแม่ของนางงามเวทีดังและปัจจุบันเป็นดารานักแสดงด้วยจึงร่วมลงทุนโดยการโอนเงินจากจังหวัดเชียงใหม่เข้าบัญชีธนาคารของนางสาวพอที่อยู่กรุงเทพแต่ปรากฏว่าต่อมาไม่ได้รับเงินคืนเลยมูลค่าความเสียหายรวมกันหลายล้านบาท แม้จะพยายามติดตามทวงถามตลอดแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงและยังท้าทายให้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยทั้งนี้นางฟ้านามสมมุติอายุ54ปีอาชีพนักธุรกิจชาวจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่ารู้จักกับนางสาวพอมานานนับ10ปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่น้องนอ จะได้ตำแหน่งนางงามเวทีดังและเข้าวงการบันเทิงต่อมาเมื่อช่วงมกราห63นี้นางสาวพอได้มาชักชวนให้ลงทุนดังกล่าวพร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานตัวอย่างของลูกสาวและเอกสารจ้างงานมาให้ดู ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ไว้วางใจอยู่แล้วเพราะเป็นแม่ของนางงามเวทีดังทําให้มองว่าไม่น่าจะเอาชื่อเสียงของลูกสาวมาทําให้เสื่อมเสียจึงตัดสินใจร่วมลงทุนโดยการโอนเงินให้เข้าบัญชีธนาคารของนางสาวพอทุกครั้งที่อ้างว่าได้รับงานและชักชวนลงทุนรวมทั้งสิ้นเกือบ20ครั้งระหว่างมกราคมถึงเมษายน63จํานวนเงินต่ําสุดหมื่นกว่าบาทและสูงสุดกว่า500,000บาท โดยตัวเองร่วมลงทุนและโอนเงินไปให้รวมทั้งสิ้น3ล้าน2 5 0 0 0 0บาทได้คืนมาบางส่วนในช่วงแรกๆแต่ยังคงค้างอยู่เกือบ2ล้าน4 0บาทโดยในช่วงหลายเดือนมานี้ได้พยายามทวงถามอยู่ตลอดแต่ถูกใบเบี่ยงหลบเลี่ยงอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินค่าจ้างและขาดการติดต่อไปเมื่อถามไปทางลูกสาวก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็น <S 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 นอกจากนี้ยังปรากฏว่านางสาวพอปฏิเสธเรื่องดังกล่าวผ่านคนรู้จัก และมีการท้าทายผ่านคนรู้จักให้ตนเองไปแจ้งความทั้งนี้ตนเองได้ลองติดต่อสอบถามไปทางเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างน้อยสองแห่งด้วยเพื่อตรวจสอบว่ามีการจ้างงานตามที่นางสาวพออ้างหรือไม่ซึ่งได้รับการยืนยันว่าไม่มีการจ้างงานจึงเชื่อว่าน่าจะถูกหลอก